ผยข้อมูล Samsung เริ่มทดสอบชิปเซต Exynos 1380เพื่อใช้กับ Galaxy A54 และ Tensor Gen 3 สำหรับ Pixel 8แล้วคงยังจำกันได้นะครับว่าเมื่อปีที่แล้วทาง Samsung ได้เป็นผู้ผลิตชิปเซต Tensor ให้กับทาง Google ด้วยเทคโนโลยีระดับ5นาโนเมตรโดยชิปเซตที่ว่านี้ถูกนำไปใช้กับสมาร์ทโฟน Pixel 6 Series และมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับกันพอสมควรเลยนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าทาง Samsung ได้เริ่มพัฒนาชิปเซต Tensor รุ่นต่อไปแล้วรวมถึงชิปเซตประจำค่ายอย่าง Exynos 1380แล้วครับโดยทาง Galaxy Club ได้รายงานว่า Samsung กำลังทดสอบชิปเซต Tensor Generation ที่3ที่มีรหัสว่า S5P9865 อยู่ในตอนนี้ครับและคาดว่าจะได้นำไปใช้กับ Pixel 8โดยตัวบอร์ดของชิปเซตมีโค้ดเนมในการพัฒนาว่า Lipcurrent ส่วนตัวชิปมีโค้ดเนมว่า Zuma ในเวลาเดียวกันทาง Samsung ก็กำลังทดสอบชิปเซต Exynos 1380อยู่ด้วยครับซึ่งจะเป็นรุ่นต่อยอดของ Exynos 1280เปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาและถูกนำมาใช้กับ Galaxy A53 ยังเป็นไปได้ว่า Exynos 1380จะนำไปใช้กับ Galaxy A54 ครับแต่ตอนนี้ทาง Samsung ยังไม่ได้เผยรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาชิปเซตทั้ง2รุ่นยังเป็นทางการนะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ